สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้จะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับก็มาดูนะครับว่าข้อที่1 This หรือ The bag is mine This bag is mine หรือ The bag is mine สังเกตคำว่า mine กระเป๋าใบนี้เป็นของผมหรือกระเป๋าใบนี้ของผมครับ This bag is mine My คำนี้แปลว่าของผมหรือของฉันเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นหรือประโยคง่ายๆนะครับอะไรที่เป็นของเราก็ลงท้ายคำว่า mine ก็สองครับ That shoesAre yours. That shoes are yours. รองเท้านั้นหรือรองเท้าคู่นั้นเป็นของคุณก็สังเกตคำว่า your มี s นะครับแสดงความเป็นเจ้าของ That shoes are yours. อันนี้ก็จะเป็นกรณีบางทีรองเท้ามันเหมือนกันแต่คนที่พูดเนี่ยเขาจำได้เขาก็บอกว่ารองเท้าคู่นั้นเป็นของคุณคู่นั้นครับ That shoes are yours พิมพ์ผิดขออภัยด้วยครับ That shoes are yours รองเท้าคู่นั้นเป็นของคุณนะครับเป็นการพูดในลักษณะย้ำว่ารองเท้าคู่นั้นน่ะของคุณนะไม่ใช่ของผม That shoes are yours คือเป็นการบอกด้วยความมั่นใจก็เผื่อประโยคแบบนี้ไว้นะครับข้อ3ครับ The shoes are not mine They are yours The shoes are not mine They are yours รองเท้าคู่นี้ไม่ใช่ของฉันมันเป็นของคุณนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจคือบางทีอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่ารองเท้ามันเหมือนกันแต่คนที่พูดเนี่ยเขาอาจจะจำได้เขาอาจจะจำตำหนิอะไรได้ก็แล้วแต่ก็พูดว่า the shoes are not mine they are yours คือบางทีเราไปวัดก็ต้องถอดรองเท้าเวลาจะเข้าไปไหว้พระนะครับซึ่งบางที่เนี่ยเราก็ถอดกันวางละเกะละกะแต่ว่าหลายวัดเดี๋ยวนี้ก็มีการจัดการที่ดีมากนะครับมันก็เลยมีประโยคนี้ขึ้นมา The shoes are not mine They are yours หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นก็ได้นะครับข้อ4ครับ This car is not mine It's yours This car is not mine It's yours อันนี้ก็เหมือนกันรถคันนี้ไม่ใช่ของผมมันเป็นของคุณคือรถในเมืองไทยเนี่ยก็มียี่ห้อเหมือนกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเรียกว่าเหมือนกันเดี้ยแต่จะต่างกันตรงทะเบียนรถหรือเจ้าของบางคันเขาก็อาจจะทำสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเพื่อให้ไม่หลงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นรถผิดได้นะครับ This car is not mine it's yours หรือว่า This car is mine it's not yoursอันนี้ก็ได้นะครับ This car is mine รถคันนี้เป็นของผม It's not yours ไม่ใช่ของคุณก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับข้อ5ครับ Look at the license plate This car is mine Look at the license plate This car is mine ดูแผ่นป้ายทะเบียนรถสิรถคันนี้เป็นของผมก็อย่างที่บอกนะครับรถเหมือนกันสีเหมือนกันรุ่นเดียวกันก็ต้องดูทะเบียนรถแล้วล่ะนะครับเป็นการยืนยันที่ชัดเจน Look at the license plate License plate ก็คือป้ายทะเบียนรถนะครับ This car is mine นะรถคันนี้เป็นของผมผมจำได้ทะเบียนรถผมเพราะฉะนั้นใครที่เวลาจะขึ้นรถก็ดูทะเบียนรถให้ชัวร์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปขึ้นคันที่เขามีเจ้าของนั่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ Look at the license plate This car is mine นะรถคันนี้เป็นของผมแน่นอน
ไม่ผิดแน่ข้อ6ครับ This house is yours so I bought for you This house is yours so I bought for you บ้านหลังนี้เป็นของคุณผมซื้อให้คุณนะครับ The house หรือ This house is yours ก็แปลว่าเป็นของคุณ so I bought for youคือผมตั้งใจซื้อให้คุณเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของคุณนะครับหรือจะพูดว่า This house is ours because we bought it for us นะครับบ้านหลังนี้เป็นของเราเพราะเราช่วยกันซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ This house is ours ours ก็แปลว่าเป็นของเรานะครับแต่ถ้า This house is yours บ้านหลังนี้เป็นของคุณนะครับก็พยายามฝึกก็ต้องฝึกพูดบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ผิดคำข้อ7ครับ Those clothes are all his Those clothes are all his เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นของเขาทั้งหมดนะครับสังเกตคำว่า Those เสื้อผ้าเหล่านั้นแสดงว่าเยอะมาก Those clothesAre all his เป็นของเขาทั้งหมดคือเขาเป็นนักช้อปปิ้งเวลาไปช้อปที่ไหนเห็นเสื้อผ้าสวยๆถูกใจก็ซื้อกลับมาเก็บไว้เผื่อเวลาจะใส่ออกงานนะครับมันก็เต็มตู้ Those clothes are all his ถ้าเป็น her ล่ะครับ Those clothes are all hers อันนี้ก็ดูให้ดีว่าเป็นของใครนะครับ All his ก็คือของผู้ชายเนาะเขาผู้ชายข้อ8 My clothes are over there My clothes are over there เสื้อผ้าของผมอยู่ตรงโน้น My ตัวนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าของผมเสื้อผ้าของผมนะครับ My clothes are over thereอยู่ตรงโน้น over there นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆเช่นที่ทำงานก็ my book my pen อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเราเราก็ต้องใส่คำว่า my table my chair นะครับในที่นี้ก็ my clothes are over there เสื้อผ้าของฉันหรือเสื้อผ้าของผมนะกองอยู่ตรงโน้นเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดข้อ9ครับ The school clothes belong to my daughter The school clothes belong to my daughter เสื้อผ้านักเรียนหรือชุดนักเรียนเป็นของลูกสาวผมหรือลูกสาวฉันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็พูดแบบง่ายๆเนาะ The school clothes หรือจะใช้คำว่า the uniform the school uniform ก็ได้นะครับแต่อันนี้ให้สังเกตคำว่า belong to อันนี้ก็แปลว่าของเหมือนกันนะครับ belong to my daughter ก็เป็นของลูกสาวแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนาะเราก็พูดว่า the school clothes belong to my son เด็กผู้ชายก็ my sonก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะเป็นใครลูกสาวหรือลูกชายอะไรก็ว่ากันไปข้อ10ครับ These dresses are mine These dresses are mine สังเกตคำว่า these นะครับชุดเหล่านี้มีหลายชุด dresses are mine เป็นของฉันก็เป็นธรรมดานะครับผู้หญิงถ้าเป็นคนที่ต้องทำงานในออฟฟิศการแต่งตัวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ These dresses are mine ก็เรียกว่าต้องแต่งตัวให้สมกับตำแหน่งหน้าที่การงานแต่จะว่าไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่แต่ละบริษัทนะครับก็จะมีวัฒนธรรมการแต่งตัวที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าแต่งตัวแบบสบายๆก็มี
ข้อ11ครับ I don't think the lipstick is hers I don't think the lipstick is hers ผมหรือฉันไม่คิดว่าลิปสติกนั้นเป็นของเธอนะครับ hers ต้องมี s ด้วยนะครับแปลว่าของเธอ I don't think the lipstick is hers อันนี้ก็อย่าเผลอ hers ต้องมี s แปลว่าลิปสติกนั้นไม่ใช่ของเธอนะครับแต่จะเป็นของใครอันนี้ก็ไปว่ากันหรืออะไรทำนองนี้นะครับเป็นสิ่งของของใช้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของเธอก็ลงท้ายด้วย hers ถ้าเป็นของฉันก็ลงท้ายด้วย mine อันนี้ก็เป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของข้อ12ครับ these products are ours these products are ours สินค้าเหล่านี้เป็นของเรานะครับ these แปลว่าเยอะ products นะครับมี sare ours ours ก็ต้องมี s แปลว่าเป็นของเรานะครับก็พยายามฝึกตรงไหนที่มี s ก็ต้องออกเสียง s นะครับตรงไหนที่ไม่มีก็อย่าใส่ s เข้าไป these products are ours แต่ถ้าเป็นปฏิเสธล่ะครับ these products are not ours นะครับ theseproducts are not ours สินค้าเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเราอันนี้ก็เป็นกรณีปฏิเสธนะครับก็ต้องดูว่าเราจะสื่อความหมายว่าอะไรข้อ13ครับ all these products are yours now all these products are yours now สินค้าทั้งหมดนี้คือของคุณในขณะนี้คำว่าในขณะนี้ก็คือเดี๋ยวนี้นั่นเองสินค้าของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว All these products are yours now คือไม่ใส่ now ก็ได้นะครับแต่เป็นการเน้นว่าทั้งหมดเนี่ยที่คุณสั่งเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นการเน้นเท่านั้นเองคือถ้าเป็นการพูดเราก็สามารถที่จะเน้นหรือใส่คำบางคำลงไปก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดอะไรนะครับ All these products are yours now ก็14ครับ This product is poor quality ours is better This product is poorquality ours is better สินค้านี้คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับ poor quality ก็คือคุณภาพแย่ ours is better แต่ของเราเนี่ยคุณภาพดีกว่านะครับ ours is better ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของแต่ในประโยคนี้ก็เน้นไปที่คำว่า poor qualityคือพูดถึง quality หรือ quality ระหว่างดีกับแย่นะครับ This product is poor quality Our is better ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นแค่นั้นเองนะครับ15ครับ I don't know who that basket belonged to I don't know who that basket belonged toผมไม่รู้ว่าตะกร้านั้นเป็นของใครนะครับประโยคนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่านะครับไม่ใช่เป็นประโยคคำถาม I don't know who that basket belonged to คือไม่รู้ว่าตะกร้าใบนี้เป็นของใครนะครับที่สร้างประโยคนี้ขึ้นมาก็ให้ดูคำว่า belong to ซึ่งแปลว่าเป็นของเหมือนกัน I don't knowwho that basket belong to ก็สมมุติว่ามีใครมาถามเราว่าตะกร้าใบนี้เป็นของใครเราก็ตอบประโยคนี้ออกไปเลยว่าผมไม่รู้หรือฉันไม่รู้ว่าตะกร้าใบนี้เป็นของใครนะครับ
ข้อ16ครับ Excuse me, is cell phone on that table yours? Excuse me, is cell phone on that table yours? อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าเราก็มีคำว่า Excuse me แปลว่าขอโทษครับมือถือบนโต๊ะนั้นเป็นของคุณไหมอันนี้เราก็ถามอย่างสุภาพนะครับคนที่จะใช้ประโยคนี้ก็น่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในร้านนะครับเผอิญหันไปเห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะตอนที่ลูกค้าคนหนึ่งลุกออกจากโต๊ะไปก็เลยพูดกับลูกค้าว่า Excuse me, is cell phone on that table yours? ขอโทษครับมือถือบนโต๊ะนั้นเป็นของคุณใช่ไหมมันก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าลูกค้าคนนี้ลุกมาจากโต๊ะนั้นแต่เราถามเพื่อความแน่ใจให้เขาเช็คดูอีกทีว่าใช่ของเขาหรือเปล่าข้อ17ครับ Is that iPad on the sofa yours? Is that iPad on the sofa yours? อันนี้ก็เหมือนกันในกรณีที่เป็น iPad iPad บนโซฟาใช่ของคุณไหมนะครับอันนี้ถ้าเราเป็นพนักงานโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่เผลอหรืออาจจะหันไปเห็นพอดี iPad วางอยู่บนโซฟา Is that iPad on the sofa yours? นะครับเราก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนะครับ iPad บนโซฟาใช่ของคุณไหมครับหรือใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามเพราะนั้นก็จะมีคำว่าอะไรอ่ะ yours ซึ่งแปลว่าเป็นของคุณใช่ไหมนะครับอันนี้เราก็ฝึกเอาไว้พูดข้อ18ครับ This business belongs to all of you. This business belongs to all of you. ความหมายก็คือธุรกิจนี้เป็นของคุณทุกคนประโยคแบบนี้ก็น่าจะเป็นประโยคของการพูดเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของบริษัทเนี่ยมีความภาคภูมิใจและต้องการที่จะทำงานให้ดีนะครับ This business belongs to all of you ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจกับช่องอรุณ4นะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ